สวัสดีค่ะพบกับปุ่มรักศิาการบุญยวาสีในวันเสาร์เวลา18นาฬกานะคะก็เป็นคอเลกชันหยกสวยๆจากทางศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินศูนย์ใหญ่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีท่านสมาชิกหลายๆท่านรีเควสมานะคะว่าอยากจะชมหยกไอซี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีความใสสวยดังน้ำแข็ง ดังชื่อเลยนะคะทีนี้หลายๆท่านก็สงสัยว่าระหว่างหยกเจไดหยกเนฟไรดหยกไอซี่มันคือหยกมันคือหยกเดียวกันหรือเปล่านะคะก็วันนี้พุ่มก็จะมาไขข้อข้องใจให้ท่านสมาชิกนะคะได้รับทราบเบื้องต้นนะคะสำหรับหยกน้ำแข็งนะคะหรือไอซี่เจดที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันนะคะพูดถึงหยกน้ำแข็งนะคะก็ เขาก็เป็นหยกธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในมณฑลยูนานประเทศจีนนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยกเจไดและที่เหนือกว่าตรงนั้นก็คือสีของเขานะคะจะรวมกันของสีดำสีขาวสีเขียวสามสีนี่คือกระจายอยู่ทั่วๆในหยก ก้อนเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะผิวกระดานของเขานะคะจะมีสีดําสีเขียวและความแตกต่างอื่นๆที่ดูหรูหราและมีชื่อเสียงในประเทศจีนมากๆเลยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักออกแบบระดับโลกนะคะจะชื่นชอบและโปรดปาน,นะคะไอซิเจตมากๆค่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะ พื้นผิวของหยกน้ําแข็งในปัจจุบันนะคะหลายคนก็จะใช้หยกน้ําแข็งเนะะี่ยค่ะในการตกแต่งผนังพื้นด้านหลังนะคะถ้าท่านเห็นบ้านรูปทรงใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะทำบ้านที่มีลักษณะที่พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นนะคะส่วนพื้นที่นอกรอบนะคะก็จะเหลือน้อยลงเพราะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าตัวนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นหยก ไอซี่หยกน้ำแข็งเนี่ยจึงได้มีการนำมา,าตกแต่งเป็นผนังพื้นหลังที่เอาไว้ติดตั้งนะคะด้านหน้าจะเป็นทีวีด้านหลังพื้นผนังของทีวีก็จะเป็นหยกไอซี่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของทางเข้าเกาะกลางโต๊ะอ,อาหารโต๊ะกาแฟห้องน้ำนะคะตู้ครัวนะคะก็หยกน้ำแข็งตามความ ตามชื่อเขาเลยนะคะบ่งบอกว่ามีวัฒนธรรมที่แข็งแกล่งและความเชื่อของชาวจีนนะคะ,ะแล้วก็ยังในให้ในเรื่องของบรรยากาศความเย็นความสบายตาสบายใจนะคะและก็อารมณ์ศีลอันเป็นเอกลักษณ์ของหยกไอซี่นะคะจะชวนให้นึกถึงเมืองฟลอเรนซ์แห่งประวัติศาสตร์ของอิตาลีนะคะเพราะว่า ก็จะมีหน้าต่างกระจกโบสสีสันสดใสที่หลงเหลือจากยุคเรเนซองส์นะคะแล้วก็สีสันที่เขียวกระจีของธัญพืชต่างๆเป็นเอกลักษณ์นะคะและรูปแบบที่สดใสเป็นธรรมชาติโดดเด่นท่ามกลางของหยกน้ำแข็งจำนวนมากนะคะแล้วก็ตัวหยกน้ำแข็งนะคะเป็นแร่ธรรมชาติที่ขัดเงาและประกอบด้วย เจไดเป็นหลักนะคะก็คือหยกพมา่าเป็นหลักและบางครั้งก็จะมีหยกเนไฟนะคะปนมาซึ่งเป็นหยกคุณภาพสูงหาได้ยากมากที่พบในส่วนต่างๆของโลกนะคะรวมทั้งเมียนมาก,กวัวเตมาลาและรัสเซียหยกน้ําแข็งเป็นที่รู้จักจากลักษณะโปร่งแสงถึงทึบแสงนะคะซึ่งจะให้ความใสยเย็นค่ะที่ไม่เหมือนใครมีพื้นผิวที่เรียบ เราสัมผัสเขาจะมีความเย็นมากๆดังน้ําแข็งดังชื่อของเขาเลยนะคะและน้าหนักและพื้นผิวที่น่าพอใจนะคะหยกน้ำแข็งมักใช้ในการทำเครื่องประดับเช่นเดียวกับการแกะสลักและการตกแต่งต่างๆนะคะในแง่ของคุณสมบัติทางจิตวิญญาณนะคะและก็การรักษาเชื่อว่าหยกน้ําแข็งนะคะจะส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์ค่ะ แล้วก็ยังบรรเทาในเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดใครมีความวิตกความเครียดนะคะบ,บําบัดด้วยหยกน้ําแข็งเราอาจจะเอามาสัมผัสนะคะสัมผัสหรือเอามาประดับร่างกายนะคะและยังส่งเสริมในเรื่องของความสุขสงบสุขกล่าวกันว่าเป็นการส่งเสริมพลังส่วนบุคคลและเสริมความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งหยกเขาก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรุ่งเรืองความสมบูรณ์ ความร่ํารวยที่เป็นความเชื่อกันมายาวนานนะคะโดยรวมแล้วนะคะหยกน้ําแข็งเนี่ยเป็นอัญนนมณีที่สวยงามและก็หลากหลายนะคะซึ่งจะได้รับความชื่นชมมาหลายศตวรรษค่ะในด้านของคุณสมบัติในความสุนทรีและความสวยงามนะคะซึ่งวันนี้ปุ้มก็นำหยกน้ำแข็งมารีไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ หลายหลายท่านก็ถามกันมาในส่วนของสร้อยอประคำที่เป็นอเขาเรียกว่าสีเขียวเข้มที่เป็นหนึ่งห่วงสามห่วงห้าห่วงแล้วก็เก้าห่วงนะคะตอนนี้เราก็ยังมีอยู่เนาะอะบุ้งก็จะนำม,มาโชว์อยู่ที่ชั้นหนึ่งของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะท่านใดนะคะที่มาเที่ยวที่ ศูนย์มหาสมบัติสามดินสาขาชนบุรีนะคะก็มาได้ง่ายๆเลยคะ่ะเพราะเราอยู่ในเขาเรียกว่าใจกลางเมืองของชนบุรีเลยนะคะใกล้กับสนามฟุตบอลชนบุรี FC หรือหลังเซนท่านนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยเสิร์ชใน Google Map นะคะพิมพ์คําว่าศูนย์มหาสมบัติสามปดินสาขาชนบุรี Google Map ก็จะพามาส่งตรงอยู่หน้าศูนย์เลยคะ่ะหลายๆคนเข้ามาอาจจะงงๆเนาะเพราะเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นร้านกาแฟวี i ิง coffee นะคะร้านกาแฟวีริงคอฟฟี่เนี่ยเราเปิดมาเพื่อรองรับท่านสมาชิกนะคะที่มาเที่ยวชมสูตรบางท่านก็เอาลูกเอาหลานมาเนาะบางคนไม่อยากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งรอทานกาแฟชิลๆทานอาหารอร่อยๆนะคะซึ่งชั้นที่1เราก็มีรองรับตรงนี้เดินเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะมีตู้อันนี้มันมีหยกคอลเลคชันยกสวยๆมากมายเลยค่ะซึ่งอ่า ของเราเนี่ยเรามีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะคะท่านใดที่สะดวกอยากมาชมของจริงก็มาที่หน้าร้านได้นะคะหรือท่านใดเนี่ยจะสั่งผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะคะเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคอยจัดส่งให้อ่าช่องทางที่รวดเร็วที่สุดก็คือ Line@ แอดนะคะเพียงแค่ท่านเสิร์ชในอ่าไอเดลายนะพิมพ์ตัวแอดและคำว่า Tland อ่าดังด้านล่างที่โชว์อยู่อ่านี่ค่ะนี่ค่ะอ่านี่เนี่ยพิมพเสิร์ช แล้วก็เสิร์ชตรง ID Li ล e นะคะแอด t l a n นนี้ท่านก็จะเข้ามาที่ลายแอดของเรานะคะเราก็จะตอบคำถามได้เร็วที่สุดช่องทางนี้นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆน,นะคะก็จะ i n นบ็อกในเพจ Facebook ก็ได้นะคะ TikTok ก็มีนะคะ YouTube ทุกช่องทางทุกโซเชียลนะคะแล้วก็เว็บไซต์ตอนนี้เราก็ทำอยู่นะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์เนาะถ้าสมบูรณ์แล้วเราก็จะ เขาเรียกว่าเวลามีข่าวสารอะไรเนี่ยเราจะอัปเดตให้กับท่านสมาชิกก่อนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพจ facebook ค่ะเพจของเราไม่ว่าจะช่องทางไหนเราจะชื่อใช้ชื่อเดียวคือศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินต้องฝักท่านสมาชิกช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราจะได้มีคนรู้จักศูมาาสมบัติสมแผ่นดินมากขึ้นนะคะในคอลเลกชันแรกที่ปุ้มจะนําเสนอก็จะเป็น สร้อยประคำหยกนะคะซึ่งตอนนี้ขายดีมากส่วนใหญ่นะคะที่มาซื้อเนี่ยจะเป็นคุณผู้ชายซะมากกว่านะคะเอาไปใส่กับพระสมเด็จนะคะเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าหยกช่วยปรับธาตุหยกมีความเย็นซึ่งอย่างเนี้ยค่ะก็จะเป็นเม็ดเม็ดเล็กนะคะไม่ถึงกรบเล็กมากแล้วก็เป็นห่วงเดียวแบบนี้สีเขียวแบบนี้นะคะเป็นหยกพมา่าธรรมชาติไทยเอแล้วราคาของเราอ,อย่างเส้นนี้เนี่ยปกติหนึ่งหันบาทนะคะเราจัดโปรอยู่ที่ 6,999บาทนะคะเอามาใส่กระจี้หยกเนื้อแก้วสวยๆเนี้ยก็สวยนะคะี๋้วผมใส่ให้ดูเนาะเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งถ้าเป็นอ่าสร้อยประคำแบบนี้นะคะเราก็มีทั้งสีเข้มสีอ่ามิลกี้กรีนนะคะหรือสีกรีนแอปเปิลนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ที่ขายดีที่สุดก็จะเป็น สีเขียวเข้มสีเขียวจัก,กรพรรดิแบบนี้เลยนะคะของอันนี้จะเป็นเนื้อตันเลยนะคะเนื้อตันแล้วก็เป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทเอไทเอก็คือเป็นท็อปของโยกนะคะไม่มีการปรับปรุงคุณภาพใดๆนะคะท่านใดที่จะใส่แบบว่าไม่มีห่วงก็ได้เนาะก็คือ,อใส่ของคอได้เลยหรือท่านใดที่ใส่พระสามองค์นะคะก็สั่งได้แล้วก็มี สามห่วงนะคะหรือจะห้าองค์เป็นจภาคีห้าห่วงก็มีนะคะเก้าห่วงก็มีแต่เก้าห่วงเนี่ยต้องสั่งนะคะสั่งพงก็จะแจ้งไปทางศูนย์ใหญ่นะคะโรงงานเจรนาย,ยกนะคะของสุมาสวัสดิ์สามพนี้อยู่ที่ศูนย์ใหญ่นะคะส่วนสาขาชลบุรีเป็นมาเก็ตติ้งนะคะเรานำคอลเลคชันที่ทำการเจรนายตกแต่งแล้วเนี่ยมาพรีเซนต์ผ่านช่อง u t u b e ค่ะช่อง Li n e แอด แล้วก็ช่องเพจ Facebook แล้วก็ยังมีหลายช่องทางค่ะ i n s t a g r กรมมีหมดเลยเนาะเพราะว่ายุคนี้เดี๋ยวต่อไป AI จะเข้ามาไม่ใช่ต่อไปสิตอนนี้ยอเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของอธุรกิจนะคะ s อ e ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นสุมาศบาิสามแผ่นดินเป็นผู้แทนนะคะก็พยายามที่จะ ตามให้ทันเทรนของยุคนี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะก็แอดไลน์ทักมาได้เลยนะคะอยากจะได้ห้าห่วงสามห่วงหนึ่งห่วงหรือเก้าห่วงนะคะหรือจะสีเข้มสีอ่อนมีหมดเลยนะคะอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาล็อตแรกๆเนี่ยมาล็อตหนึ่งก็เยอะอยู่นะคะแล้วหมดไปแล้วก็เลยรีเควสไปทางศูนย์ใหญ่มาใหม่นะคะซึ่งทางศูนย์ใหญ่ก็โหคัดแจมๆมาให้เลยนะคะ นะคะมีทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กนะคะ8มิลเมิล11มิลใหญ่สุดนะคะแล้วก็สีของเขาก็จะมีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวมิลคิสกีนนะคะเขียวแอปเปิลกีนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยท่านชอบแบบไหนนะคะก็รีเควสถามมาได้นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ราคา699 9นะคะถ้าเป็นเม็ดใหญ่หน่อยนะคะ 11, 11มิล11มิลเนี่ยราคาของเขานะคะก็ะมีตั้งแต่7 999นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักหมื่นแต่เรานำมาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่50%นะคะถ้า1มื่นก็จะอยู่ที่6,999บาทนะคะแล้วก็เม็ดใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็น7,999บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะคะท่านก็จะได้หยกธรรมชาตินะคะหยกพม่าธรรมชาติ t ท p e A นะคะแล้วก็ยิ่งไปใส่กับวัตถุมงคลนะคะถ<ม>้าสมเร็จวัตรคางโอ้โหโหยกเ,เขามีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติ5ประการนะคะคือ มีเขาเป็นอนัญมณีแห่งสวงสวรรค์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์เขามีอยู่ในตัวแล้วมารวมกับพระเครื่องนะคะที่มีพุทธคุณสูงนะคะท่านก็จะได้เป็นมงคลกับชีวิตนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมไอซีเจดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรีคเควสขอมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมาเร็วเข็มเร็วไปเร็วมากนะคะเพราะว่าเขามี คอร์เรคชันค่อนข้างเยอะปุ้งก็เลยต้องรีบๆเนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนี่อยากจะให้แบบว่าอาโชว์ถ่ายเป็นรูปให้ส่วนตัวอินบ็อกซ์หรือไลน์ก็ทักกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกล้องนึงนะคะพร้อมกันโอเคค่ะที่ท่านชมอยู่นี่นะคะก็เป็น IC7 นะคะหรือยกน้ำแข็งนะคะมีความสวยงาม แล้วสีของเขานะครับเป็นขาวเลยค่ะออกขาวมีความใสามากๆเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดฮอนเลยนะคะ้อนขาวเนาะใครที่แบบว่าชอบกินฮอนขาวนะคะเนี่ยสวยมากอ่าแล้วก็มีต่งหูด้วยนะคะอันนี้เป็นไอซี่จริงๆไอเอวันนี้เนี่ยใครอยากชมคอลเลคชั่น ไหนหรืออยากให้เราส่งส่วนตัวนะคะแจ้ง,งได้เลยจากสถานที่แตบนึงนะคะชมความสวยงามของยกไปก่อนยกของสุสมาสฎร์สานดินนะคะราคาเนี่ยคนไทยเลยค่ะท่านประธานใหญ่นะคะมีเจตนารมอยากจะให้ท่านสมาชิกนะคะท่านใดที่ยังไม่สมัครสมาชิกเนี่ย ก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยนะคะท่านก็จะได้ในราคาสมาชิกนะคะถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกท่านจะรับเป็นราคาเต็มนะคะก็ะสุดแล้วแต่ท่านการสมัครสมาชิกไม่ยากเลยนะคะแค่แอดไลน์มานะคะแล้วก็กรอกใบสมัครนะคะใบสมัครเราก็ไม่ได้ถามข้อมูลอะไรมากมายนะคะก็แค่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรที่ติดต่อได้แค่นั้นเองเวลาเรามีข้อมูลข่าวสารใดๆนะคะเราก็จะส่งให้ท่านก่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะ ก็จะส่งให้กับท่านสมาชิกก่อนเลยหรืออาจจะเป็นเวลาพิเศษเช่นวันสำคัญต่างๆวันเกิดท่านประธานใหญ่หรือวันเกิดคุณเอกก็อาจจะมีการแจกของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะสุ่มแจกให้กับเบอร์สมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสมัครสมาชิกเราก็จะมีบัตรสมาชิกออนไลน์ให้ท่านเก็บไว้ในมือถือน๋ะท่านก็จะได้เป็นสมาชิกกับเราแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ สำหรับชิ้นแรกที่ท่านชมอยู่นี่นะคะเขาเป็นไอซีเจนะคะซึ่งมันออกสีขาวเลยค่ะนะคะสีขาวเป็นแหวนแล้วก็จี้ค่ะจี้นะ,ะมีความสวยงามแข็งแรงนะคะแล้วก็เย็นมากๆนะคะเดี๋ยวพุ่งให้ดูวงแรกก่อนสำหรับวงนี้เห็นไหมคะขาวใครที่ชอบแบบว่าสีขาวๆเนาะขาวบริสุทธิ์ซึ่งหยกหยกขาวเนี่ยเป็นอะไรที่หายาก เขียวเนาะก็ยังพอหาได้ดำหยกแดงนะคะมีขาวกับแดงเนี่ยที่ปุ่มมองแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าชิ้นนี้เนี่ยถือว่าสวยงามมากนะคะอ่าแล้วปิดด้วยทีนะคะ แล้วก็เออ่ตัวหยกนะคะไอซี่เนี่ยวงนี้พวงถอดสีเขีวออกกันเนาะหยกขาวนะคะวงนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นนะคะปกติหมื่นห้าวันนี้ก็เจ็ดพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไร สีขาวๆนะคะ i c อซนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะ <S <S ตัวเรือนเป็นตัวเรือนลำรองนะคะท่านสามารถที่จะเอาไปใส่ตัวเรือนใหม่ได้นะคะเพ<ะ>ราะหยกเนี่ยเข้าได้กับทุกตัวเรือนเลยไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินนะคะแล้วก็เป็นพิงโกนะคะไดห้หมดเลยนะคะ <S <S วงนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ะคะเป็นไทเอยนนะคะเนื้อแก้วหรือว่าเรียกว่าไอซีเจตนะคะสวยมากนะคะเรามาพร้อมกับอ่าจี้นะคะจี้จี้ตัวนี้เนี่ยก็ออกขาวนะคะสีของเขาออกขาวเช่นกันสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจากโปรอยู่ที่จากสามหมื่นนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทน่ารักตะมุตะมิมากนะคะ ใส่กับแหวนนะคะสวยงามยสำหรับจี้นะคะเรามีตัวเรือนทองกับตัวเรือนเงินนะคะราคาเดียวกันค่ะที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะอย่างชิ้นนี้เนี่ยสีของเขาก็จะมีออกขาวและเขียวนะคะ ราคาราคาเดียวกันเลยนะคะก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็อยู่ที่อันนี้จะออกขาวเลยนะคะอันนี้ยังมีเขียวแจมแจมนะคะน,นี่เป็นไอซีเจดนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะใส่สร้อยแบบไหนก็ได้นะคะสวยหมดเลยอ่าแย่างาถึงได้ว่าหยกน้าแข็งเขาเหมือนดูาเหมือนก้อนน้ําแข็งเลยนะคะสวยมากขึ้นอยู่กับความชอบเนาะ ใส่กับแหวนก็เข้ากันสุดๆเลยค่ะอ่านะคะอันนี้คอลเลคชันแรกที่ปุ้มอยากจะแนะนำนะคะแลว้วมีท่านสมาชิกถามมาในส่วนของสร้อยหยกไอซี่สีขาวเนาะซึ่งไลฟ์ไหนปุ้มก็จำไม่ได้เนาะเคยเอามานำเสนอครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ้มเอามาให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่ง และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะ <c oughs> ก็ทําการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7มงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำฉนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอ A นะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากับสาการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นาการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปะวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook ไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ